ผมขอให้คุณโชคดีทั้งเรื่องงานและเรื่องผู้ชายครูกุ๊กพูดอย่างนี้กับท่านได้ยังไงคะครูกุ๊กท่านไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครูกุ๊กครูกุ๊กครูกุ๊กโอเคฉันไม่ง้อก็ได้ช่วยฉันยังอ่ะเรื่องอะไรก็คุณลินต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้งานนี้ไงเชื่อยังอ่ะเชื่อแล้วแต่ฉันก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าเขาเนี่ยจะกล้าทำถึงขนาดนี้โอ้โหที่แกโดนยังน้อยเว้ยของฉันนี่ทั้งเสกสรรปั้นเลือกเป็นฤาษีแปลงสารจนใครฟังก็เชื่อหมดเรียกว่าองค์คุณป้าเล็กลงอย่างแรงตีบทแตกกระจายฉันบอกข้อมูลเขาไปนี่นะเพราะฉันอยากให้เขาสบายใจแต่ไม่ต้องการให้เขาไปหลอกคนอื่นตั้งแต่เกิดมาเนี่ยฉันไม่เคยเอาเปรียบใครแล้วฉันก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบแต่คุณลินของแกเนี่ยเอาเหตุข้อมูลที่ฉันให้ไปบอกคนอื่นฉันรับไม่ได้ลินใจเย็นก่อนสิวะคือคุณลินเนี่ยไม่ใช่ของฉันแล้วฉันก็ไม่อยากได้ด้วยถึงแกจะไม่บอกแต่คุณลินเขาก็มีวิธีของเขาที่จะเอาชนะได้แบบเขาได้หรอวะฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องลงทุนถึงขนาดนี้เพื่อผู้ชายในอนุชาเนี่ยจะว่าไปนะสองคนนี้เขาเหมาะสมกันดีถ้าเกิดคุณหญิงอมาลาได้คุณลินเป็นลูกสะใภ้จริงๆแล้วก็คงจะสนุกพิลึกเฮ้ยเฮ้ยเแกอย่าพูดอะไรเป็นลางแบบนี้นะเว้ยถ้าเป็นแบบนี้ไปจริงๆอ่ะฉันจะซวยแง่แง่มีหวังคุณลินต้องโทรหาฉันทุก5นาทีชั่วถ้างั้นนะแกเตรียมตัวได้เลยเพราะคุณลินเนี่ยได้งานพิธีกรชัวร์แล้วเรื่องรู้เนี่ยต้องตามมาอีกเพียบคอนเฟิร์มพี่ลินจะได้ทำพิธีกรรายการอาหารของคุณเล็กจริงๆเหรอคะเนี่ยไม่เห็นจะเชื่อเลยนะคะลินไม่เคยคิดเลยนะคะเนี่ยว่าลินจะได้อย่างนี้ลินต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะคุณเล็กขาดูสิคะเนี่ยลินตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะระดับคุณลินคงไม่ต้องเตรียมตัวอะไรหรอกครับเดี๋ยวเราประชุมเตรียมงานแล้วก็ถ่ายทำได้เลยแล้วผมจะให้เพียวเนี่ยโทรไปนัดเวลาคุณลินอีกทีขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ให้โอกาสบริษัทอวตารแหมลินต่างหากล่ะคะที่ต้องขอบคุณคุณเล็กที่ให้โอกาสลินแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะคะบอสเล็กตัดสินใจเลือกถูกแล้วล่ะจ้ะลูกแม่ว่าหนูอลินเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เหมาะสมที่สุดทั้งกิริยามารยาทชาติตระกูลชื่อเสียงเงินทองพร้อมสรรพนะลูกจ๋านี่ผู้หญิงที่เพียบพร้อมอย่างเงี้ยหายากนะจ้ะลูกเล็กได้มาแล้วเนี่ยห้ามปล่อยขลุดมือไปเป็นอันขาดแล้วต่อไปเนี้ยเล็กก็ห้ามยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอื่นเด็ดขาดไม่ว่าจะหน้าเก่าหรือหน้าใหม่จำไว้นะลูกหนูอลินคนเดียวเท่านั้นที่แม่ต้องการคนอย่างอลินต้องการสิ่งใดไม่เคยพลาดวันนี้ได้งานอีกไม่นานต้องได้เจ้าของบริษัทครูกุ๊กต้องโทรบอกครูกุ๊กก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาเรียนหมูชั้นในห่อเบคอนกันเราจะนำข้าวเตาอบนะครับ
ก็อย่างที่บอกไว้นะครับนำเข้าต่อไว้20นาทีแล้วจากนั้นนี่ตอนนี้เราจะมาเริ่มทำน้ำซอสกันนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดที่ใช้ในการทำน้ำซอสขอเวลาสักครู่มีอะไรไม่ทราบกูฉันได้งานพิธีกรแล้วนะผมก็แสดงความยินดีล่วงหน้ากับคุณไปแล้วไงคุณยังอยากได้อะไรอีกอ่ะก็ไม่ได้อยากจะได้อะไรก็แค่จะโทรมาบอกครูกุ๊กนี่พอฉันรู้ข่าวนะฉันก็รีบโทรหาครูกุ๊กทันทีเลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนึงแค่นี้นะผมงานยุ่งครูกุ๊กงอนก็งอนไปเถอะอุตส่าห์โทรมาบอกคนแรกแล้วยังไม่ยอมคุยด้วยอีกคิดเหรอว่าฉันจะง้อ นี่แกเอาอะไรมาให้ฉันกินทำไมแกต้องการมาย่อเยยฉันใช่ไหมที่ฉันแพ้นางอลินเปล่านะคะคุณหมิงหนูก็แค่เห็นคุณหมิงชอบทานนะคะฉันไม่กินฉันไม่กินห่อหมกแกจำไว้เลยนะเอาไปทิ้งอย่าให้ฉันเห็นอีกไม่งั้นฉันจะซัดหัวแกค่ะค่ะพี่รักครับนี่ก็จะไปแคร์อะไรครับนี่แค่งานพิธีกรกระจกกระจอกอะหมิงไม่ได้แคร์งานแต่หมิงเหมือนเส้นนางอลินเข้าใจไหมตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมามันแย่งทุกอย่างไปจากหมิงหมดเลยมันชนะหมิงทุกอย่างไม่ว่าจะชิงรางวัลอะไรคัดบทอะไรก็ตามแต่เนี่ยเกิดมันเกิดเชียนขึ้นมาอยากเล่นบทนางอิจฉานางร้ายหมิงไม่จบงานหรอเฮ้ยทำไมอะทำไมมันต้องเกิดมาแย่งทุกอย่างไปจากหมิงหมิงไม่เข้าใจอะมันมีอย่างหนึ่งนะครับที่ยังในเอกตัวกระป๋องนี้มันแย่งไปจากคุณไม่ได้กับผมไหมครับกูลองให้มันแย่งขึ้นมาดูสิตบมันเลยที่ตบธรรมดาด้วยนะตบลงกรอบหน้าหนึ่งสองวันซ้อนเลยประจานให้ทั่วประเทศให้มันอายคนไปเลย นี่คุณเข้าใจไหมว่ามันอะไม่ธรรมดาจริงนะมันเป็นการซิ่งจอกคันหน้ามันใช้เล่ห์เหลี่ยมทุกอย่างหลอกหมิงบอกว่าคุณหญิงอ่ะชอบทานอาหารเผ็ดนางนางเอกลวงโลกขออยู่นะฉันจะทำทุกวิธีทางเลยล่ะให้แกออกจากรายการนั้นอยู่หวังว่าแกจะได้ทำพิธีกรอย่างมีความสุขกับคุณเล็กยังติดต่อกันอยู่เขามาหาตากับลูกอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ช่วงนี้เขาบอกงานยุ่งมากก็ประมาณ 2-3 อาทิตย์ถึงจะมาสักครั้งนึงอ่ะเขาก็โทรหาตากับทุกวันนะทำไมตาไม่บอกความจริงกับผมก็ตากลัวดินเป็นห่วงอ่ะก็ตาโกหกแบบเนี้ยคิดว่าผมไม่ห่วงอ่ะแล้วนี่คุณหญิงอมราเขารู้เรื่องนี้หรือเปล่าคุณเล็กบอกแม่เขาว่าเราไม่ได้ติดต่อกันแล้วตาผมถามคุณจริงๆเลยนะคุณยังรักนายอนุชาอยู่ใช่ไหมตาขอโทษตาพยายามแล้วตาเลิกรักคุณเล็กไม่ได้จริงๆมันไม่ง่ายเลยนะดินกับการที่เราจะต้องตัดใจเลิกรักใครสักคนหนึ่งอะโดยเฉพาะคนที่เรารักอย่างจริงใจมันไม่ง่ายเลยอ่ะผมรู้